สวัสดีครับผมนายฤทธิพรชุมแก้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีใช้โปรแกรม Mastercam X5 โดยการสาธิตวิธีการใช้คำสั่งนะครับ preview in tune นะครับนี่ครับหน้าตาก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรากดต่อไปนะครับเป็นคำสั่งที่2นะครับคำสั่งที่2ที่ได้นะครับจะเป็น cat spin นะครับนี่นะครับในการเข้าโปรแกรมก็จะเลื่อนมาครับมาหาคำว่าสปินนะครับนะครับก็จะได้หน้าตาขึ้นมาอย่างนี้ครับมันจะมีแกน Z แกน X นะครับแล้วก็แกน Y แกน X นะครับเราสามารถกำหนดค่าลงไปได้นะครับกำหนดค่าตามที่เราต้องการในชิ้นงานนะครับงานกึ่งครับนะครับไม่นะครับอมนี่นะครับมันจะเป็นการวงหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับวงแล้วก็เป็นการกำหนดค่านะครับแล้วก็คำสั่งที่3จะเป็นการคำสั่งในคำสั่ง toggle pull pass in play on send operation นะครับนี่ครับหน้าตาการเข้านะครับครับมันจะมีหน้าตาขึ้นมาตั้งรูปด้านซ้ายมือนะครับประมาณนี้นะครับนะครับครับผมก็จะมาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ